สวัสดีครับสุนิโจครับปอทะลุตัวครับวันนี้เรามาที่หาดบางเบิดนะครับก็มาเห็นที่ชาวบ้านนะครับเขามาลากปลานะครับนะครับตรงนี้เป็นอวนลากนะครับอาจจะลากด้วยความสนุกหรือว่าอาจจะลากแบบเอาไปทำเป็นอาหารนะฮะก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เห็นมากัน 3-4 คนนะน่าจะลากไปทำอาหารกันนะฮะเพราะว่า4คนนะครับเห็น4-5คนนะครับจะเป็นอวนนะฮะใช้2คนลากนะฮะคนหนึ่งอยู่ด้านนี้อีกคนหนึ่งก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะช่วยกันดึงนะฮะตัวนี้จะเป็นทุ่นเขาเรียกว่าเป็นทุ่นลอยนะฮะสีแดงนะครับเป็นเขาเรียกว่าลูกกระสัดลูกทุ่นนะมันจะลอยอยู่แล้วก็ข้างล่างก็อยู่ที่ปลายอยู่ติดกับพื้นดินนะฮะเพื่อลากปลานะครับลากปลาแล้วก็ค่อยๆดึงเข้ามาบนฝั่งนะครับแล้วก็ปลานั้นก็จะติดนะฮะบางตัวก็สามารถกระโดดออกไปได้ครับเพราะว่าการลากมันจะลากแบบเอื่อยๆนะครับแบบช้าๆนะครับปลาบางตัวก็ฉลาดก็สามารถกระโดดข้ามไปได้ครับแต่ส่วนน้อยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงล้อมของเนี่ยแหละครับปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่เขาลากกันนะฮะนี่ครับมาสักครู่นะฮะเห็นบอกว่าลากไป 4-5 ครั้งนะฮะนี่ครับก็ส่วนมากจะเป็นปลากระบอกเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็ยังไม่ตายนะครับนี่ครับก็เพิ่งจะได้มาฮะส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปลาใหญ่ก็จะออกหมดนะฮะนี่จะมีปลาแบบเนี่ยปากฉลามคล้ายๆปากฉลามก็มีนะเรียกปลากระทงนะฮะปลากระทงทะเลนะฮะก็ได้เป็นถุงนะฮะเนี่ยประมาณถุงนึงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังจะเอาขึ้นมานะครับนี่ครับกำลังจะเอาขึ้นมาอีกนะตอนนี้นี่ครับจะมีคนหนึ่งคอยไปดูตรงข้างล่างนะครับเพราะว่ากันเผื่อว่าปลาจะรอดไปได้นะครับก็ต้องคอยดูตะเข็บชายด้านล่างนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะหรือเปล่าครับเดี๋ยวสังเกตดูปลามันจะกระโดดออกบางตัวจะกระโดดออกนะฮะที่นี่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดบางเบิดนะฮะก็คือว่าเป็นแหล่งทำอาหารกินของชาวบ้านแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวนะครับทางด้านนู้นจะมีเรือใบอยู่นะครับจะมีชาวต่างชาติแล้วก็จะมีร่องน้ำของน้ำจืดนะฮะได้มาลงตรงด้านนี้ครับชื่อว่าคลองตาแปะนะฮะด้านนู้นก็จะไหลมาลงทะเลตรงนี้ครับวันนี้มีคลื่นเล็กน้อยนะฮะนี่ครับกำลังดึงนะฮะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าจะถ่ายช็อตนึงนะฮะครับสุนิโจครับ